ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นอีกบุญนึงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำบุญทุกวันนะคะจนไม่ได้รู้สึกว่าวันไหนเป็นวันพระไม่เป็นวันพระแล้วคือถ้ามันมีโอกาสทำบุญก็ทำทุกวันมีความรู้สึกว่าวันพระเนี่ยเขามีเอาไว้ให้สำหรับ อุบาสกอุบาสิกาที่ไม่มีเวลาหรือมันเป็นเหมือนกับกติการะหว่างกันในการทำความดีร่วมกันคือวันพระก็จะพิเศษกับวันอื่นๆตรงที่ว่าญาติโยมก็จะมาเจอกันมารวมตัวกันเยอะขึ้นแต่การทำความดีเนี่ยไม่ว่าเราจะทำวันไหนก็แล้วแต่ความดีก็มีคุณค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้มีว่าวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมวันพระเราถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ไม่ใช่แต่วันพระเป็นวันที่รวมตัวค่ะญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ต๋อมวันพระเนี่ยมันเป็นวันของการรวมตัวของความเอาใจมารวมกันบางทีบางคนเนี่ยทำอะไรก็ฉันไม่ชอบยุ่งกับใครฉันทำฉันคนเดียวฉันมีความสุขของฉันคนเดียวของคนก็บอกว่าตัวเองเก่งด้วยนะก็เก่งอะค่ะที่ทำอะไรคนเดียวได้ไม่ต้องยุ่งกับใครอะไรเงี้ยไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยแต่ว่าไอ้ใจที่มันสามารถที่จะยุ่งกับคนอื่นแบบเมตตาได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่อ่อนแออันนี้ต่างหากคือจิตใจที่มีคุณภาพความมีคุณภาพของใจเนี่ยดูนานๆเนี่ยทุกอย่างต้องดูนานๆนะทุกอย่างเลยต้องดูนานๆถ้าเราดูไม่นานเนี่ยมันจะไม่รู้ค่ะคนก็เหมือนกันค่ะเราสรุปกันเพียงวันแรกที่เราเจอกันว่าอัธยาศัยดีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นภาพลวงตาบางครั้งเนี่ยอย่างน้องที่มาอยู่ด้วยกันเด็กๆอุบาสิกาเราก็จะสอนทุกอย่างค่ะอย่างเด็กบางคนดีมากๆเลยนะคะมาก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่ากลับไปจะเสียหรือเปล่ากลับไปก็จะเสียอย่างที่อย่างเด็กบางคนที่เขามีฐานะไม่ค่อยดีเขาเคยอดมาอะไรมาแล้วพอเขามาเจออาหารดีๆมาเจอการดูแลดีๆเนี่ยจากที่เขาเคยยอมคนทุกคนเลยค่ะกลายเป็นว่าก้าวร้าวไปเปลี่ยนจากอุปนิสัยที่ดีๆเนี่ยน่ารักน่ารักค่ะมาถึงวันแรกๆเนี่ยโอ้ยเหมือนทำตัวเป็นบริกรเลยค่ะบริการทุกคนเลยด้วยความที่ว่าตัวเองเคยใช้ชีวิตอยู่แบบเหมือนกับมันเป็นชนชั้นนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ย แกก็เจียมเนื้อเจียมตัวแต่นี้ไอ้การเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยมันทำให้เราศึกษาได้เพิ่มขึ้นก็คือว่าคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวด้วยความรู้จักตัวเองกับคนที่เจียมเนื้อเจียมตัวด้วยการที่กลัวที่ว่าตัวเองเนี่ยจะเสียผลประโยชน์เนี่ยมันไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณวันชัยมันไม่เหมือนกันค่ะเรามาใช้กับคนโตก็ได้ค่ะมันอันเดียวกันเลยนะคะมันอันเดียวกันเลยค่ะก็คือว่าพอเด็กเนี่ยเขาเตรียมเนื้อเตรียมตัวด้วยพ่อแม่อาจจะสอนว่านี่เป็นลูกเจ้านายนะหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นลูกของอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่กล้าค่ะแต่พอมาทานอาหารดีๆแล้วก็มาอยู่กับไปเข้ากันนะคะเข้ากันกับอีกคนนึงซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยวิ่งตามพี่เนรอีกรูปนึงอยู่มันก็ทำให้มองเห็นกลายเป็นคนแกล้งคนอื่นจากที่ไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยรังแกใครก็กลายเป็นคนรังแกคนทั่วไปหมดเลยค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าทุกวันเนี้ยเขาเป็นเนรแล้วเสมอกันกับคนอื่นหมดเลยแต่คำว่าเสมอกันเนี่ยมันกลายเป็นรังแกมันเกินพอดีอะค่ะจากที่พยายามทำตัวต่ำกว่าเขาแล้วพอมาอยู่เสมอกันกลายเป็นรังแกคนอื่นรังแกเขาทั่วไปหมดแล้วการกินก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วการฉันนะคะคือของเนี่ยพอมันดีขึ้นมาใช่ไหมคะมันอยากกินวันแรกเนี่ยต้องบอกว่ากินน้ำอัดลมทั้งวันเลยค่ะห้ามไม่อยู่เลยเพราะว่าเขาไม่เคยทานอาหารที่มันเหลือเฟือมเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วเราเนี่ยมีกฎเกณฑ์ในการทานให้เด็กๆอยู่เราจะเก็บหมดพ่อแม่ผู้ปกครองเอาอาหารมาให้เนี่ยเราขอให้เองแต่พอตั้งน้ำมอยเนี่ยวันแรกๆเนี่ยก็คือจะไม่มีกฎกติกาเยอะวันแรกๆอะค่ะค่อยๆสร้างกฎขึ้นมาทีหลังอันนี้มันเยอะไปแล้วนะลูกเห็นไหมมันเป็นยังไงคือเราใช้วิธีการแบบพระพุทธศาสนาเราใช้วิธีการแบบพระพุทธเจ้าค่ะเราจะไม่สร้างกติการอคนค่ะเราจะให้การอยู่ร่วมกันเป็นตัวสร้างกติกาถ้าตรงไหนมีปัญหาเราก็จะสร้างกติกาขึ้นตรงนั้นอย่างเช่นเอ้ยกินเยอะไปแล้วนะอย่างนี้ไม่ดีแล้วมันจะอิ่มใช่ไหมข้าวไม่ได้อ่ะต่อไปนี้เรากินเป็นเวลาตรงนี้นะค่อยคุยกันมันก็จะไม่ได้เด็กก็จะไม่ได้รู้สึกค่ะว่าตัวเองเนี่ยถูกกติกากรอบอยู่เพราะกติกามันมาทีหลังค่อยๆสร้างกติกาขึ้นมาเมื่อกติกามันมาแล้วเนี่ยมันก็จะฝึกให้เด็กอยู่ในกรอบแล้วก็ยอมรับในกรอบเดียวกันมันจะยอมรับง่ายกว่าที่กติกามันจะขึ้นตอนก่อนก็ปรากฏว่าน้องทานอาหารเนี่ยอยากกินทุกอย่างเลยค่ะเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดอ่ะกินนั่นทิ้งกินแบบเรียกว่ากลายเป็นอุปนิสัยที่แบบว่าผิดปกติไปอ่ะพอน้องคนอื่นก็ไม่เข้าใจอะค่ะอุบาสิกาน้อยหรือคนอื่นไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นคนกินอย่างนี้เขาก็สังเกตกันก็เลยอธิบายแบบให้เกิดปัญญาเราจะไม่พูดอะไรที่มันเกิดความเสียหายแต่เราทำให้มันเกิดการพัฒนาของจิตใจก็เลยบอกน้องว่าน้องเนี่ยเขาไม่เคยมีพอเขามีขึ้นมาเนี่ยหรือเขาเห็นเนี่ยมันเป็นกระตุ้นหลายอย่างอย่างน้องทำไมเขาถึงเกเรขึ้นนะจากที่เขามาเรียบร้อยน่ารักกูมีทุกคนชมอะไรเงี้ยบอกน้องเขาอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องอดทนที่จะอยู่กับคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีพ่อแม่อาจจะไม่มีกินเดี๋ยวจะถูกไล่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทำงานก็เลยกลายเป็นเก็บกดมันไม่ได้ยอมคนอื่นเพราะรู้จักตัวเองจริงๆแต่มันยอมคนอื่นเพราะว่าความที่เรากลัวเราอดมันไม่เหมือนกันนะคะท่านจะติถามเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยอย่างหลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กรที่เราต้องใช้ความอดทนต่อเจ้านายเนี่ยถ้าเราอดทนแล้วเรายอมรับว่าเราเป็นใครในสถานที่นั้นเรายอมรับว่าเราเป็นใครแล้วเราก็อยู่กับมันด้วยความเข้าใจว่าสถานะของเรามันก็ประมาณนี้แหละมันเป็นเรื่องปกติมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาทนอย่างนี้ด้วยวะถ้าเราดีวันนี้เราจะอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์แบบนี้ทั้งที่มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับความคิดมันขึ้นอยู่กับเหตุผลในสมองของเราว่าเราเนี่ยมีความเห็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะความเห็นมันไม่พออ่ะที่มันถูกต้องเนี่ยมันมีแต่ตัวกิเลสที่มองเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่พอเราเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะปกป้องตัวเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ถ้าจนเราเป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยความจริงบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีใครเบียดเบียนเรานะคะแต่เพราะกิเลสของเราที่มันมากจนเกินขอบเขตอะค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นการอบรมพี่เนนเนี่ยพี่เนนมีปัญหาในเรื่องของอะไรในเรื่องของความต้องการที่มันมีเยอะอยู่ในหัวใจพอพี่เนนมาเจอมันกระตุ้นอะค่ะบางคนก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะคนที่มีกิเลสเยอะๆแต่เก็บกดเอาไว้ไม่แสดงออกให้คนอื่นเห็นแต่พอมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยมันเห็นเลยค่ะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอุปนิสัยหรือ
ชาตญาณสัญชาตญาณต่างๆมันออกมาช่วงที่มันยังไม่มีโอกาสจะแสดงออกเนี่ยมันก็จะเก็บความรู้สึกเอาไว้อย่างดีเก็บความรู้สึกเอาไว้แต่พอมันมีอะไรมากระตุ้นสิ่งที่กระตุ้นเนี่ยถ้าคนคนนั้นขาดสติมันก็จะแสดงพฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนมันกระตุ้นแล้วมันเอาไม่ค่อยอยู่บางคนเอาไม่อยู่อย่างเช่นบางคนที่แบบว่าอ่ะเป็นคนที่อาจจะอดอยากมาอาจจะไม่เคยได้กินดีอยู่ดีมาอะไรเงี้ยพอเราไปเจอของกินดีๆค่ะแล้วมันเริ่มอร่อยมันเริ่มอร่อยเฮ้ยอร่อยที่นี่อร่อยของกินอร่อยพอมันมีความสุขใช่ไหมคะกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วพอกิเลสมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันเริ่มโตค่ะโตพอไอ้ตัวกิเลสความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันโตขึ้นโตจนมันบังปัญญาหมดเลยปัญญาเนี่ยมันก็คือสภาวะของสติที่ทันอารมณ์ไม่ทันแล้วค่ะสติที่มันไม่ทันอารมณ์เนี่ยนะคะสติที่มันไม่ทันอารมณ์เนี่ยมันก็คือโมหะเป็นธาตุของอารมณ์นั่นเองการเป็นธาตุของอารมณ์เนี่ยมันก็จะทำอะไรแล้วมันก็จะปกป้องความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเต็มที่มากเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเราไปพูดด้วยแล้วเนี่ยเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าสติเนี่ยมันโดนไอ้ตัวกิเลสตัวเนี้ยเหมือนกับที่เราไม่สบายค่ะบางครั้งบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่ากระดูกมันไปทับเส้นประสาทหรืออะไรมันไปบังอะไรอยู่อะไรเงี้ยคล้ายๆกันอันเนี้ยไอ้ตัวอกุศลเนี่ยหรือตัวโมหะค่ะตัวความโลภเนี่ยมันไปบังตัวปัญญาทั้งหมดแหละปัญญาไม่มีโอกาสเกิดเลยพอปัญญาไม่เกิดปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะเห็นแต่แค่ตัวเองอะค่ะก็ฉันคิดของฉันถูกฉันเป็นของฉันอย่างนี้นั่นแหละฉันไม่ได้ผิดตั้งหน่อยฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลมากมายก่ายกองที่จะให้เหตุผลกับกิเลสของตัวเองแต่คนที่เขามีสติคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็จะดูออกว่าคุณกำลังเป็นอะไรอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้เลยจนกว่าว่าวันนึงเนี่ยเรารู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกอายในการกระทำสิ่งนั้นอย่างเมื่อตอนสักครู่เนี่ยคุยกับแม่ชีค่ะคุยกับแม่ชีพอดีในวัดเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็ตอนนี้บอกตัวเองก็ตึงคอมากนะคะเดี๋ยวช็อกไว้ตึงคอก็เลยคุยกับแม่ชีว่าเนี่ยแม่ชีเมื่อก่อนเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าทำไมคนแก่เนี่ยชอบตะโกนทำไมคนแก่นะไม่ยอมคุยดีๆไม่ได้คุยเบาๆค่ะทำไมต้องตะโกนคนแก่เดียวนะคนโตเนี่ยต้องฝึกนะคะแต่ถ้าเป็นคนแก่ชอบตะโกนเราคุ้นเคยกับการที่ถูกสอนมาว่าให้คุยเสียงปกติทีนี้คนเราเนี่ยจะคุยเสียงปกติได้เนี่ยมันต้องเดินไปหากันแล้วถึงจะคุยเสียงปกติแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นคนแก่มันขี้เกียจลุกแล้วมันเมื่อยมันตึงขามันไปไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยตัวเองอยากจะตะโกนมากเลยค่ะแต่ไอ้ความรู้สึกที่มันเคยเรียนรู้แบบนี้มามันก็ทำให้เราเนี่ยจะตะโกนก็ลำบากใจจะไม่ตะโกนมันก็ขี้เกียจเดินอย่างภูจวงเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยคนกำลังเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยเราวิ่งตามไปพูดเนี่ยมันก็ขี้เกียจเดินแต่พอมันจะตะโกนมันก็มีไอความรู้สึกที่ถูกสั่งสอนมาในการตะโกนเอาไว้ว่ามันไม่ให้ตะโกนงั้นไม่เรียกปล่อยไปเพราะว่ามันต้องตะโกนเพราะถ้ามันไม่ตะโกนมันต้องเดินไปหาทำก็มันก็เลยได้คำตอบว่าเอ้ยทำไมคนแก่เขาถึงตะโกนกันอีกอย่างนึงก็คืออาจจะไม่ได้ยินคุยเนี่ยเมื่อก่อนแอบเคืองนะคะบางทีคุยกับพี่นางก็เฉยคุยกับพี่หมอพรอยู่เปล่าเฉยเช็คตอนหลังก็เลยเช็คพอคุยด้วยพี่หมอไม่ได้ยินจริงๆว่ะพี่หมออือแหละหูก็เริ่มละหูเริ่มเบากันละหูเริ่มหนักละนี่แหละค่ะพออายุมันเริ่มเยอะเนี่ยพ
พอเราศึกษาธรรมะมาเนี่ยมันเกิดกระบวนความเข้าใจซึ่งกันและกันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเองเนี่ยเข้าใจผู้อื่นการที่เราเข้าใจผู้อื่นเนี่ยความหงุดหงิดความรำคาญใจความไม่เข้าใจเนี่ยมันลดลงไปหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยการวางใจเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรายังเป็นปุถุชนอยู่หรือถึงจะเป็นพระอริยะบุคคลก็เถอะหรือแม้กระทั่งเป็นโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะมีบารมีเยอะมากพระโพธิสัตว์เมื่อสักครู่นี้พอดีว่าญาติโยมมานั่งอยู่ตรงที่จัดรายการประจำล่มก็เลยมานั่งตรงนี้นะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีมากแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ยังพลาดกลายไปเป็นเปรตว่าจะย้ายที่นั่งแดดร้อนมากเลยค่ะนะคะจึ๊บเพราะว่าถ้าแดดร้อนมากๆเนี่ยโทรศัพท์มือถือค่ะท่านญาติธรรมมันจะร้อนแล้วมันจะจัดรายการต่อไม่ได้มันจะขึ้นตัวอุณหภูมิขึ้นมาค่ะได้แหละขออนุญาตนะคะเปลี่ยนที่เพราะว่านะคะมดมาด้วยค่ะวันนี้จะได้พาเนนไปเที่ยวล่องแพหรือเปล่าเนาะ ได้ไปเหรอเดี๋ยวขออนุญาตขาขึ้นนะ อ๋อค่ะตรงนี้เพราะว่าโทรศัพท์ iPhone เนี่ยพอเขาร้อนมากๆนะคะแดดส่องหลังเนี่ยมันจะทำเกิดให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาแล้วก็ตัดสายเลยค่ะไลฟ์สดต่อไม่ได้นะก็พูดถึงเรื่องของความอดทนว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ระดับค่ะเราลองมาดูว่าจริงๆแล้วหลายคนบอกว่ามีคนเคยเข้ากรรมฐานบอกว่าโอ้ยตัวเองในมีความอดทนสูงทำไร่ทำนาทั้งวันทั้งคืนไปเป็นทหารโอ้โหไม่เคยกลัวอะไรเลยยกเว้นเข้ากรรมฐานเนี่ยไม่เอาเลยขอไปทำงานหนักๆดีกว่าว่าตัวเองเนี่ยมีความอดทนสูงคือยกความอดทนสูงของตัวเองเนี่ยขึ้นมาค่ะว่ามีความอดทนสูงแต่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความอดทนอะไรแต่ก็ไม่ชอบไปเฉยกำลังเข้าใจผิดเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคุณไม่สามารถอดทนต่อสภาวะในใจได้ความอดทนเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4แบบนะคะขออนุญาตนำหนังสือนิเทศธรรมของท่านเจ้าคุณระแบบหรือพระเทพดิโลกนะคะพระธรรมดิโลกหลังสุดท้ายเรื่องสมณศักดิ์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคะเอามาให้ดูว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่4แบบเลยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราคิดว่าความอดทนมันมีอยู่แบบเดียวนะคะความอดทนแบบแรกเนี่ยหลายๆก็ใครๆก็รู้จักอดทนต่อปรากฏการณ์ของธรรมชาติหนาวจัดร้อนจัดเกิดวิปริตทางธรรมชาติไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินงามสามารถที่จะประคองอิริยาบถที่เหมาะสมควรในกรณีเช่นนั้นอันนี้คือความอดทนนะคะที่บอกประคองไม่จนไม่เกินงามนั่นคือมันมีทั้งโสและจะอยู่ด้วยความอดทนกับการประคองบุคลิกของเราเนี่ยไม่ให้ตกใจจนเกินงามเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันมีโสและจะเขาเรียกว่าขันติโสและจะนะขันติมันคือความอดทนโสและจะคือความสงบคือมันเมื่อทนแล้วเนี่ยมันต้องมีความสงบมันจะไม่ตื่นตระหนกมันจะไม่โวยวายมันจะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเอาแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยนะคะบางคนก็ไม่ได้แล้วนะคะไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยหนาวไปไม่ไหวถ้าฉันหนาวขนาดนี้ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันร้อนขนาดนี้ฉันอยู่ไม่ได้ชีวิตที่เป็นปกติอยู่หายความเป็นปกติไปหมดเลยมันกลับไม่ปกติอีกต่อไปอันนี้คือความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราละคืออากาศร้อนอากาศหนาวเนี่ยบางคนเนี่ยมีผลกับใจพอร้อนมากโอ้ยร้อนหงุดหงิดพอหนาวมากโอ้ยหนาวไม่ไหว
ก็กลายเป็นว่าจุดหมายที่เราต้องการทำความดีเนี่ยมันถูกอุปสรรคของความอดทนที่น้อยเนี่ยกำจัดไปเรียบร้อยแล้วพอมันมีความอดทนขึ้นมากำจัดจุดหมายหมดเลยค่ะจุดหมายไม่เหลือเลยค่ะมักอ้างว่าร้อนนักมักอ้างว่าหนาวนักเป็นแบบนั้นทีนี้ความอดทนแบบที่สองก็คือความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากตรากตำในกิจการงานซึ่งจะต้องทำแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรก็ต้องอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากนั้นคือบางทีเนี่ยมันเหนื่อยอะอันนี้คืออดทนต่อความเหนื่อยมันต้องใช้พลังงานทางใจสูงขึ้นมาอีกระดับนึงด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยก็ฉันไม่ไหวอะฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ทำไมบางคนเขาไหวล่ะก็แสดงว่าเขาเนี่ยมีความอดทนต่อความเหนื่อยแต่เราเนี่ยบางทีด้วยความที่เราทนความเหนื่อยไม่ไหวเราก็จะไปอ้างว่าคนเรามันไม่เหมือนกันมันแข็งแรงไม่เหมือนกันแต่ความจริงเนี่ยความอดทนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่ความอดทนเนี่ยมันใช้ความเข้มแข็งของใจบางทีเนี่ยร่างกายกำยำล่ำสันนะคะแต่ความอดทนทางใจมันต่ำเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้เหมือนกันมันต้องใช้ใจล้วนๆค่ะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้แหละค่ะอย่างที่ตัวเองได้อบรมอุบาสิกาน้อยอบรมสามเณรพระก็ดูร้อนในตอนนี้เนี่ยก็จะสิ่งที่จะมอบให้เด็กๆก็คือความอดทนแนะนำให้ความอดทนทนสิลองทนสิสู้กับความง่วงลองทนสิสู้กับความขี้เกียจตอนที่เราอยากเล่นเกมแล้วเราไม่ได้เล่นน่ะนั่นแหละทนแล้วมันต้องรู้จักว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมไปตลอดชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเล่นเกมไปตลอดเนี่ยวันเนี้ยเราเล่นเกมไปทั้งวันแล้วเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกับอีกคนนึงที่เขาทำความดีตามระเบียบเนี่ยคนที่เล่นเกมทั้งวันมันก็จะดูว่าเป็นคนไม่ดีละไม่มีความรับผิดชอบในงานแต่คนที่ทำตามระเบียบหมดมันก็จะดูเป็นที่รักมันคือการสะสมคุณค่าในตัวเองคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยคุณค่าในตัวเองเนี่ยในสายตาของคนอื่นมันก็ลดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรากลับต้องการความรักเราต้องการให้อาจารย์รักเท่าๆกันแต่ในเมื่อเราทำไม่ดีค่ะความรักมันก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าค่ะคนเราเนี่ยมันจะมีคุณค่าสมควรต่อการรักเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อที่นั้นๆแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอีกนะอย่างเราเองเนี่ยจะไปตัวเองลองหลายอย่างแล้วค่ะนะคะบางที่เนี่ยมันไม่ใช่สังคมของเราเราเข้าไปอยู่เนี่ยถึงเราจะทำความดีในรูปแบบฉบับที่เราเป็นแต่ในสังคมนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชมในรูปแบบฉบับที่เราเป็นเนี่ยมันก็ไร้ความหมายมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ความดีความชอบหรือเราจะไม่ได้ความดีความชอบไอ้เรื่องนั้นน่ะตัดทิ้งไปแต่ว่างานทุกงานบนโลกใบนี้เนี่ยมันต้องเติบโตค่ะงานทุกงานบนโลกใบนี้มันต้องเติบโตเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราทำแล้วเราเติบโตไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ไม่ควรที่จะฝืนที่จะทำต่อไปมันไม่ได้เติบโตในมุมของเราค่ะแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างโตก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสโตในงานที่เราต้องการทำเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีสมองเป็นของตัวเองมันมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองในเมื่อต่างคนต่างให้เกียรติกันเนี่ยมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดต่างคนต่างไม่ให้เกียรติกันเนี่ยไอ้ฝ่ายที่ไม่ได้รับการให้เกียรติเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ละค่ะไม่มีใครอยู่ได้ในสังคมที่ไม่มีการให้เกียรติกันคนจนเองก็ยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ให้เกียรติกันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหัวใจของคนที่ให้เกียรติคนอื่นก็คือหัวใจที่ดีอย่างที่เราไปดูถูกคนอื่นเขาไปอะไรคนอื่นเขาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวนะคะมันเป็นหัวใจที่ไม่ดีดูถูกคนนั้นดูถูกคนนี้จับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้มันเสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วไม่เสียเวลาเปล่ามันสูญเสียความดีในใจด้วยเวลาของชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยแล้วค่ะทุกวันเนี้ยเราต้องเอาเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทีนี้เนี่ยความอดทนข้อที่ต้องการจะพูดเนี่ยยังไม่ถึงความอดทนต่อทุกทรมานนะคะที่เกิดขึ้นจากการเสียดแทงของโรคภัยไข้เจ็บของสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดนะคะ
อดทนต่อความง่วงนอนปวดท้องปวดปัสสาวะอุจจาระต่างๆพวกนี้เราจะทนได้อยู่แล้วเพราะเราเคยชินกันมาเราเริ่มเรื่องธรรมดาแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนยิ่งตอนนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเวลามันเริ่มใกล้เข้ามาอายุเราเริ่มเยอะจากที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ผ่านเวลานั้นมาแล้วจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่วัยชราเราจะเอาเวลาไปชิงดีชิงเด่นแข่งขันอะไรกับคนอื่นอยู่มันก็น่าที่จะไม่ใช่ละเราจะมัวไปเอาความดีความชอบจากใครอะในเมื่อสวรรค์นรกเองเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินคนที่ถูกชมหรือไม่ถูกชมหรือถูกด่าหรือไม่ถูกด่าแต่เขาตัดสินคนที่การกระทำของเราเองบางครั้งบางสังคมตัดสินคนถูกเป็นคนผิดก็มีตัดสินคนผิดเป็นคนถูกก็มีแต่คำตัดสินนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาในสังคมนั้นๆคนในสังคมแต่ละสังคมก็มีระดับสติปัญญาที่ครบกันไม่เหมือนกันบางสังคมเนี่ยสติปัญญาหรือความเห็นของเขาเนี่ยมันตรงกันแต่คนที่เขามองว่าถูกอาจจะมองว่าผิดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีการประท้วงกันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยคนถูกประท้วงเองเนี่ยเขาก็ไม่ผิดมีการขับไล่กันมีอะไรกันบางทีเนี่ยคนถูกขับไล่เองก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ถูกใจของคนกลุ่มนึงก็มีการรวมตัวกันแล้วก็เกลียดกันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเกิดมีการขับไล่เพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ที่มันไม่ชอบคนใดคนหนึ่งมีการขับไล่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะผิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยความเป็นกุศลกับความเป็นอกุศลต่างหากคือความผิดคือความถูกถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนึง100คนขับไล่คนที่ถูกต้องคน100คนนั้นก็บาปหมดเลยค่ะคนที่ถูกขับไล่เขาก็ถือว่าเขาสร้างบารมีไปอดทนกับการถูกขับไล่แต่ในเวลาเดียวกันถ้าคนหนึ่งทำผิดแต่คนที่ขับไล่ทั้งหมดเป็นคนถูกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็เหมือนกับการถูกประนามเหมือนกับการถูกลงโทษเหมือนกับการรับใช้ผลกรรมของตัวเองสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนถูกหรือเป็นคนผิดแต่วิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นกับในใจของเราเนี่ยมันมีผลอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อเช้าคุยกับแม่ชีนั่งกันด้วยกันอยู่คุยกันก็มีการกล่าวคำถวายทานการกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธอะไรเงี้ยก็คุยกันกับแม่ชีว่าแม่ชีรู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขามาทำบุญเนี่ยมันไม่มีหรอกนะไอ้การกล่าวคำถวายต่างๆพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าศาสนาอื่นศาสนาพุทธในประเทศอื่นๆเนี่ยต่างคนก็ต่างมีประเพณีเป็นของตัวเองแต่ว่าเรามีหลักเดียวกันก็คือในหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยในโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยท่านมีการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบในหลักของโอวาทปฏิโมกข์ก็คือหลักธรรมของพุทธศาสนาของเราต้องจับหลักนี้ไว้แล้วทีนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไปดูศาสนาพุทธในประเทศไหนๆก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในหลักธรรมนี้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ในหลักธรรมนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยการถวายข้าวพระพุทธอย่างเงี้ยบางคนก็เอาไอ้ตัวทิฏฐิมานะของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยมันผิดนะคุณก็ไม่ถูกและการที่เราจะตัดสินใครสักคนหนึ่งเป็นคนผิดเนี่ยคุณต้องดูว่าเราเอามาตรฐานไหนมาเป็นตัวตัดสินว่าผิดหรือถูกอย่างเช่นการอย่างเช่นทางภาคเหนือโอ้ยทำไมอย่างเช่นทางภาคเหนือทางภาคเหนือเนี่ยเขาห้ามผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปเดินบนพระธาตุมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมากเลยผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปเดินบนพระธาตุ
ถามว่าถ้าผู้หญิงขึ้นไปเดินเนี่ยผิดหรือถูกอีกคนนึงก็บอกว่าผิดอีกคนนึงก็บอกว่าถูกมันได้มันเย็นจะผิดตรงไหนเลยใครก็เดินได้อะไรเงี้ยมันสิทธิมนุษย์มันต้องเท่ากันอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงก็บอกว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณกำลังคุยกันในเรื่องมาตรฐานที่แตกต่างอีกคนนึงกำลังพูดถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อมันขึ้นไม่ได้ค่ะผิดค่ะผิดอยู่แล้วแต่อีกคนนึงกำลังพูดสิทธิเสรีภาพที่เสมอกันคุณกำลังคุยบนพื้นฐานคนละพื้นฐานนะคะแล้วคุณก็มาทะเลาะ กันคือจริงๆแล้วมันก็คือการขาดความรู้ในการคุยกันตั้งแต่เบื้องต้น เพราะงั้นทุกครั้งเนี่ยพอเราจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งจะต้องถามก่อนว่าเดี๋ยวก่อนเราคุยกันที่มาตรฐานไหนเมื่อมันไม่มีเวลาคุยบางคนเนี่ยคุยกันลวกๆอะค่ะบางครั้งตัวเองจะไม่อยากคุยเลยนะคะคนที่แบบเอ้ยรีบคุยรีบเลิกคุยนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วไม่ต้องคุยเยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยบางครั้งอะถ้าเรื่องมันสำคัญอะพอคุณฟังไม่ละเอียดอะพอคุณฟังไม่ละเอียดแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์มาตรฐานซะก่อนว่าเรากำลังคุยมาตรฐานของความถูกผิดในเรื่องอะไรเนี่ยอย่างพูดถึงเรื่องของแค่พระธาตุเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายล่ะไม่ผิดกฎหมายผู้หญิงจะขึ้นไปบนพระธาตุก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามบางคนก็เลยเอากฎหมายมาคุยกฎหมายไม่ได้ห้ามกฎหมายให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้ผิดแต่ทีนี้บางคนก็บอกมันผิดเพราะว่าประเพณีมันผิดอันนี้แหละค่ะคนเราที่ทะเลาะ กันทุกวันเนี่ยมันใช้มาตรฐานแตกต่างกันในการคุยแต่ตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ในการพูดคุยกับทุกคนเนี่ยตัวเองจะใช้มาตรฐานของพระพุทธศาสนาเรื่องของจิตใจที่เป็นกุศลกับอกุศลในการคุยตลอดเลยเพราะว่าชีวิตมันคือการเรียนรู้ชีวิตมันคือการปฏิบัติธรรมจึงใช้มาตรฐานของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการตัดสินถูกผิดมาตรฐานในที่นี้ไม่ได้มาตรฐานประเพณีวัฒนธรรมนะคะมาตรฐานหลักในพระไตรปิฎกเป็นตัวตัดสินชี้วัดความถูกผิดเพราะฉะนั้นจะมองก็ตามก็ดูตามหลักโอวาทปฏิโมกข์ว่าถ้าสิ่งนั้นที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำความชั่วมันไม่ได้เบียดเบียนใครสิ่งนั้นมันเป็นการทำความดีมันมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาโดยจิตใจสิ่งนั้นจิตใจมันบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้เนี่ยมันมีความบริสุทธิ์ได้อยู่หลายแบบ 1. บริสุทธิ์แบบการประหารกิเลสแบบตทังคะประหารการประหารกิเลสแบบตทังคะประหารก็คือกิเลสในขณะที่มีสติอยู่กิเลสในขณะที่มีปัญญาอยู่ตอนนั้นจิตผ่องใสด้วยอำนาจของปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าสติตอนนั้นมันดับลงไปแล้วปัญญาตอนนั้นมันดับลงไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าคุณมีความรู้สักนิดหนึ่งคุณจะรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นได้คุณจะไม่มานั่งจับผิดกันว่าเฮ้ยทำไมกิเลสถึงเกิดขึ้นมาใหม่ก็คุณไม่มีสติแล้วอ่ะก็เรื่องปกติตัวเราเองยังมีกิเลสโผล่ขึ้นมาใหม่เลยแล้วทำไมล่ะคนอื่นเขาถึงจะมีกิเลสโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่ได้คุณให้อภัยตัวเองได้แต่คุณให้อภัยคนอื่นไม่ได้อ่ะอันนี้คือความผ่องใสอันดับที่หนึ่งของจิตตามหลักโอวาทปฏิโมกข์ละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบทีนี้ความผ่องใสระดับที่สองก็คือความผ่องใสแบบประหารกิเลสแบบปริยุทธ์แบบว่าตทังคะไอ้ขอโทษทีค่ะวิขำพนะประหารสวัสดีค่ะพี่ก้อยวิขำพนะประหารเนี่ยคือการกำจัดกิเลสด้วยอำนาจของฌานคนบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเหมือนกับไม่รับรู้อารมณ์ค่ะเขาทำสมาธิใช่ไหมคะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปัญญามันไม่เกิดอ่ะก็เพราะแบบนี้แหละค่ะสมมุติว่าเขาไปเจอคนกำลังทะเลาะกันเอ้ยด่าพ่อโลแม่อยู่เนี่ยไปเจอคนทะเลาะกันคนคนนี้เขาจะแบบพุทโธ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 เอาสติของเขาเนี่ยมาอยู่กับองค์บริกรรมจนเกิดสมาธิขึ้นมาจนเกิดพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเขาก็จะไม่รับอารมณ์ของคนด่ากันเลย
จิตมันก็จะดีเหมือนกันมันก็ผ่องใสแต่มันผ่องใสด้วยอำนาจของฌานผ่องใสด้วยอำนาจของพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติจาคานุสติมันผ่องใสด้วยอำนาจของฌานคือมันไม่รับอารมณ์ค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาใจเอาไว้ได้จริงอยู่แต่ปัญญามันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดคำว่าเอ้าก็รู้อยู่เนี่ยเขาด่ากันก็รู้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวปัญญาคำว่าปัญญามันไม่เกิดเนี่ยคือเรากำลังสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อให้จิตของเราเนี่ยดีคำว่าปัญญาเกิดก็คือว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยไปรับอารมณ์คนด่ากันเนี่ยมันเฉยหรือมันรู้สึกไม่ดีมันรู้สึกโกรธมันรู้สึกไม่ชอบไอ้ความรู้สึกแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้วสติเข้าไปรู้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติเต็มเขาเรียกว่าสภาวะของจิตที่อยู่เหนืออารมณ์คือไม่เป็นทาสของกิเลสมันไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาเราไม่รู้หลักในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะเราก็จะแยกไม่ออกค่ะว่าไอ้คนคนนี้เขาใช้วิธีไหนในการรักษาใจหรืออ่ะอีกขั้นหนึ่งของการกำจัดกิเลสนะคะก็คือการประหารด้วยอำนาจของศีลนะด้วยอำนาจของศีลก็คืออ่ะลืมชื่อภาษาบาลีอยู่ดีก็ลืมการประหารด้วยอำนาจของศีลเนี่ยมันก็จะเป็นการประหารด้วยใช้ความคิดใช้เจตนาในการงดเว้นเนี่ยเป็นตัวประหารแต่การใช้ความคิดเนี่ยหรือการใช้จิตของเราเจตนาเป็นตัวประหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสู้ไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่ได้ฝึกฌานมาเนี่ยพอแค่ฟังธรรมะเฉยๆเนี่ยพอไปอยู่กับโลกอะค่ะมันจะทนไม่ค่อยไหวหลายคนก็จึงต้องพลิกตัวเองเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะฝึกไอ้ตัวกำลังของสมาธิฝึกกำลังของสติเนี่ยขึ้นมามีเด็กร้องไห้อีกแล้วร้องไห้กันทุกวันได้ยินเสียงพี่เนรร้องไห้นะคะอันนี้ค่ะก็คือพอเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยอันนี้แหละค่ะที่เราจะพูดถึงเรื่องของความอดทนข้อนี้ความอดทนเนี่ยคือทนทานต่ออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจหรือความต้องการหรือก่อให้เกิดความขัดเคืองคับแค้นหงุดหงิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทไม่รู้แก่อำนาจด้วยอารมณ์เหล่านั้นข้อนี้เป็นข้อที่หลายคนไม่ทันอารมณ์เลยนะไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่มีความอาฆาตอยู่อารมณ์ที่มีความพยาบาทอยู่มันผ่องใสได้ยากมากทีนี้ไอ้ตัวความอดทนเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยคือสติมันเหมือนกับเชื้อโรคอะที่ต้องการเครื่องมือที่ละเอียดพอสมควรในการตรวจหาแล็บที่จะหาเชื้อโรคตัวเนี้ยสติปัญญาเนี่ยเหมือนกับห้องแล็บอะค่ะที่มันจะต้องตรวจสแกนว่าความทุกข์ของคุณที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือเชื้อโรคตัวไหนกิเลสตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาเนี่ยเราจะหาต้นเหตุของความทุกข์ของเราเนี่ยไม่เจอแล้วเราก็จะมีข้ออ้างต่างๆในความอดทนนั้นๆมันจะมีข้ออ้างค่ะในความอดทนนั้นๆอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ได้คุยกับแม่ชีนะว่าพอดีได้ยินเสียงทายกของเราเนี่ยกล่าวคำถวายอาหารกล่าวคำถวายทานพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวคำถวายอาหารก็เลยบอกว่าดูดีๆสิ
เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีอะค่ะจะมานั่งกันรวมตัวกันถวายทานถ้าเกิดว่าการนั่งรวมตัวถวายทานเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคนใส่บาตรก็คงจะใส่บาตรไม่ได้บุญแต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยพอคนเขาไม่กล่าวคำถวายทานก็ไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้กล่าวคำถวายทานงั้นไม่ได้บุญหรอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เอาเงินฝากถวายกฐินถวายพระป่ามาแล้วไม่ได้ร่วมการกล่าวคำถวายทานเนี่ยก็ไม่ได้บุญด้วยสิอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่มีบุญเก่าเนี่ยสมาธิเขาดีมากจิตเขาดีมากตอนที่เขาถวายเนี่ยมันถวายด้วยจิตที่เป็นกุศลเขาได้บุญตั้งแต่ตรงนั้นแล้วค่ะจริงๆแล้วการทำทานหรือการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาทั้งหมดเลยเนี่ยมันได้บุญตั้งแต่ในขณะที่เราทำแล้วโดยที่เราไม่ต้องกล่าวอะไรทั้งนั้นแหละค่ะมันได้จากการกระทำของมันเองมันคือเจตนาในขณะทำนั่นแหละค่ะมันได้แล้วโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ยสมาธิของเราเองเนี่ยที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันก็น้อยลงจิตของเราเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านได้ง่ายบางคนเนี่ยเอาของไปวางไว้แล้วมันก็ยังไม่ได้บุญครูบาอาจารย์พระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จึงหาวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยได้บุญขึ้นมาโดยการกล่าวคำถวายทานกล่าวคำสมาทานศีลกล่าวคำนู้นกล่าวคำนี้ไอ้คำเก่าๆต่างๆเนี่ยหรือประเพณีต่างๆที่มันมีการกล่าวขึ้นมาเนี่ยที่มันมีการกล่าวขึ้นมาเนี่ยมันคือบุญอีกบุญนึงนะมันมีบุญอีกบุญนึงที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราทำทานเสร็จแล้วเนี่ยหรือเรากำลังเอาของไปไว้ที่โต๊ะเสร็จแล้วเรายังได้กล่าวคำถวายสังเกตไหมคะว่าพอเราได้กล่าวคำถวายทานเนี่ยใจของเราเนี่ยมันจะชื้นขึ้นมารู้สึกว่าเออใจมันดีนะมันได้กล่าวคำถวายนี่คือกุศโลบายที่แยบคายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทำให้จิตของเราเนี่ยได้กลับไปคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้แล้วจิตของเราเนี่ยก็น้อมบุญของเราที่เรากำลังทำมามันก็ได้ชื้นกลับมาเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างมีในยุคนึงมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่รูปนึงค่ะจริงๆแล้วท่านพูดถูกเลยนะท่านพูดดีมากเลยค่ะตัวเองก็ยังกลัวสิ่งเสี่ยงอยู่เรื่องนี้เลยค่ะท่านพูดถูกอะเรื่องของรูปเคารพท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่มีรูปเคารพมันมามีหลังสังสมัยพุทธกาล300ปีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วรูปเคารพแรกอ่ะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เป็นสามารถที่จะมองว่าเป็นองค์แทนพุทธเจ้ากันเนี่ยตอนนั้นก็ที่น่าจะเป็นเมืองสาวัตถีเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่จริงๆแล้วสาวัตถีเนี่ยว่าไปแล้วนะพระพุทธเจ้าจำพรรษาที่เมืองสาวัตถีเนี่ย25พรรษามันทำให้มองเห็นถึงว่าความคุ้นเคยเนี่ยมันทำให้เกิดความผูกพันนะพอปีไหนที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่ที่กรุงสาวัตถีเนี่ยก็ปรากฏว่าชาวเมืองเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้ากันนึกถึงพุทธเจ้ากันก็จึงต้องขอจนพระโมคคัลลาได้นำต้นโพค่ะให้พระอานนท์เนี่ยปลูกไปนำต้นโพมาจากต้นพระศรีมหาโพธิที่พุทธคยาค่ะมาปลูกที่กรุงสาวัตถีจนเป็นโพอานนท์จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่แปลกไหมคะว่าเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองที่พุทธเจ้าอยู่เยอะที่สุดนะคะแต่ชาวเมืองกลับคิดถึงพุทธเจ้าอันนี้แหละค่ะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของรูปเคารพที่เป็นลักษณะของต้นโพเมื่อพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยก็จะเอาต้นโพเนี่ยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าเคารพต้นโพแทนเหมือนดูต่างหน้าทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยท่านก็ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปค่ะ 2,500 กว่าปีก็มีการสร้างพระพุทธรูปที่เป็นปูนบ้างเป็นไม้บ้างเป็นเหล็กบ้างจนบางครั้งเนี่ยคนขาดคนยังต้องการกำลังใจอยู่ก็สร้างเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆบ้างจากสมัยก่อนมาไหว้องค์ใหญ่ๆเราไม่พอละกำลังใจมันน้อยลง
ร้างเป็นองค์เล็กๆบ้างเพื่อให้พกติดตัวไปได้ก็กลายเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาพอเป็นวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยในสมัยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ล่องไปในแม่น้ำอ่ะในลำคลองต่างๆเอาพุทธรูปไปแจกแล้วก็ให้คนเนี่ยรับพุทธรูปเนี่ยสมาทานศีล5คนก็อ้าวท่านแจกพุทธรูปแต่ความจริงแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการเผยแผ่ธรรมะเชิงลุกเป็นการเผยแผ่ธรรมะเชิงลุกที่ทำให้คนเนี่ยสมาทานศีลและรับศีลแล้วใครอยากจะให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องรักษาศีล5นี่คือกุศโลบายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบนั้นก็ต้องสมาทานที่นี้ปรากฏว่าพระอาจารย์รูปเนี้ยท่านต่อต้านเรื่องของพระพุทธรูปนะคะเอารูปเนี่ยค่ะมาไว้มาโรยให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาพุทธรูปใครมีพุทธรูปไม่ต้องเคารพสมัยพุทธกาลก็ไม่เคารพกันเอาพุทธรูปเนี่ยมาเหยียบเอารถไถบดเหยียบกันอะไรกันโอ้โหเป็นข่าวดราม่าแตกตื่นขึ้นมาปรากฏว่าท่านต้องได้สึกเลยนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านบรรยายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ผิดเลยนะมันถูกตามหลักในพระไตรปิฎกนั่นแหละค่ะแต่ตัวเองมองถึงเรื่องของในสัพปุริสธรรม7ประการปรากฏว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะข้อรู้จักชุมชนกับข้อ1กับข้อ2ข้อแรกรู้จักอะไรคะรู้จักเหตุรู้จักผลบางทีมันเกือบครบเลยนะคะรู้จักเหตุรู้จักผลก็คือเหตุก็คือว่ารูปเคารพต่างๆตอนนี้มันเป็นของที่คนเคารพอยู่เป็นของที่คนรักอยู่เราเนี่ยทำลายในสิ่งที่คนอื่นเขารักเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการต่อต้านเกิดความเกลียดเกิดความชังขึ้นมาอยู่แล้วโดยธรรมชาตินี่คือเหตุผลของความจริงอันนี้จิตใจของคนเราเนี่ยเมื่อใครมาทำลายสิ่งที่เรารักเนี่ยไม่มีใครชอบค่ะความสิ่งที่เรารักเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็ได้แต่ก็แล้วแต่ว่าใครไปทำลายไม่มีใครชอบอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะตนเราเองเนี่ยคือใครข้อนี้ตัวเองพูดแทบจะทุกวันเลยค่ะข้อนี้สำคัญมากๆเรามี power พอขนาดที่เราเนี่ยจะไปทำลายขนาดนั้นคือถ้าเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีบารมีมากๆเลยอะพูดเนี่ยบางครั้งมันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่พอเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีอยู่ดีๆเนี่ยไปพูดว่าคนนู้นว่าคนนี้ทั่วไปหมดเลยทั้งๆที่เรื่องที่พูดเนี่ยมันถูกเนี่ยแต่มันก็กลายเป็นความผิดได้ค่ะพวกบารมีเรายังไม่พอมันไม่ใช่ว่าใครจะพูดอะไรก็ได้นะคะมันอยู่ในสังคมของความสมมุติเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจสมมุติด้วยสำคัญที่สุดคือรู้จักชุมชนณเวลานี้พระพุทธศาสนาอยู่ในยุคของ2567ปีผ่านมาแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเวลามันเปลี่ยนไปความเคารพต่างๆมันเปลี่ยนไปการนมัสการเจ้าค่ะมันเปลี่ยนไปหมดแต่เราเนี่ยยึดคำว่าเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามีเอาไว้ทำไมรู้ป่ะคะเขามีเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามจนมันเกิดพลังงานในตัวเองเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะเชื่อเราเองค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นในสิ่งที่เขาทำอยู่เมื่อใดก็แล้วแต่เนี่ยเช่นตัวเนี้ยตัวเองก็กำลังทำอยู่เหมือนกันท่านญาติธรรมพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์โยมก็ทำอยู่คือถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเราก็อย่าหวั่นไหวเราทำในสิ่งที่เราทำแล้วมันถูกแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนใครเราไม่ได้เบียดเบียนใครค่ะวันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบของการทำความดีให้กับคนอื่นแล้วมันมีความสุขเราอย่าเอาความคิดของคนอื่นที่มองเราว่าผิดตามกิเลสของเขาเอามาเป็นตัวตัดสินในการดำเนินชีวิตเราต้องเอาหลักธรรมของพุทธเจ้าอะค่ะแต่เราก็ไม่เบียดเบียนใครค่ะแต่ตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือท่านไปเบียดเบียนสังคมเดือดร้อนเลยค่ะพอเอารถไถเนี่ยไปเหยียบพระพุทธรูปเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยค่ะสึกเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันอ่อนไหวอะค่ะสิ่งที่เคารพมันอ่อนไหวเราก็จะไม่แตะต้อง
แต่เราก็ยืนยันถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆทำไปค่ะเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ฉีกออกตัวเองออกมาแล้วก็ยึดความถูกต้องของพุทธเจ้าเอาไว้แล้ววันนึงเนี่ยพลังงานของหัวใจของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีเนี่ยก็ทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเกิดสติปัญญาขึ้นมาตามท่านมันต้องเกิดแบบนี้ค่ะท่านไม่ได้ไปโจมตีไม่ได้ไปว่าใครอ๋อจำได้ใช่ไหมคะแหมบอกจังหวัดอีตังหาค่ะคุณวันชัย ดูเทปนะคะตกใจเลยค่ะตอนนั้นหลวงพ่อแม่ชีกับพระกำลังนั่งฉันๆอยู่หลวงพ่อเอาขาเหยียบเสาตึ้ง แม่ชีก็นั่งสงบอยู่เลยโอ้โหแบบว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะไม่สรุปหรือดูถูกแม้กระทั่งวันนี้ก็ไม่ได้ดูถูกแล้วก็ไม่ได้สรุปการกระทำของใครเคารพการกระทำของทุกๆท่านแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะดูค่ะว่าอันไหนที่มันเป็นต้นแบบที่เราสามารถนำมาทำความดีได้แล้วก็เอามาอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ทางของเราเราก็แค่ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจในการดำเนินชีวิตค่ะนะคะโอ้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ